่องไทยแลนด์เกาะรูปหัวใจถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2545ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยรัฐบาลในขณะนั้นได้ออกแบบเกาะให้เป็นรูปหัวใจเพื่อสื่อถึงความรักใคร่ปรองดองของชาวเมืองนอกจากนี้ยังได้มีการประดิษฐานพระพุทธรัตนสิริสุโขทัยไว้บนเกาะดังกล่าวโดยชาวบ้านได้ร่วมนำดินจากแต่ละหมู่บ้านมาวางน้ำมนต์ดบของพระพุทธรูปและเรียกแผ่นดินนี้ว่าแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันเกาะรูปหัวใจยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีของชาวสุโขทัยนั่นเองและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์